ไลท์ D-Max นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอเข้าทางตรงก่อนเดี๋ยวจะรู้ว่าพวงมาลัยมันตรงไม่ตรงนะผมคิดว่าน่าจะตรงแหละเพราะผมใส่ก็เท่าเดิมเลยอันนี้นะครับอันนี้เป็น Isuzu D-Max นะไม่ใช่ Mew 7นะอันนี้ยังเป็นรางแตรแบบเหล็กกดอยู่นะครับเห็นไหมไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกขาแตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องถอดขาแตรนี้ออกนะแล้วเดี๋ยวเราจะประกบสไปรอลลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงให้เป็นสไปรอลนะเราดูกันหน่อยดิว่ามีอะไรมาบ้างนะทำพินอันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาเนี้ยเสียบเข้าไปในสไปรอลล้อก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไปเสียบที่รถอ่ะวุ่นวายนะครับมันจะเสียบยากก็เสียบเสร็จแล้วเราไปขึ้นรถเลยตอนนี้สไปรอลเนี่ยผมผ่าไปแล้วผ่าข้างหลังไปแล้วอย่างที่เคยทำนะอย่างที่เคยสอนในคลิปเก่านะคันนี้กับคลิปทุกคลิปที่ทำไปนะครับไม่เหมือนกันนะอันนี้มันจะว่าไม่เหมือนเลยก็ไม่ใช่นะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต้องมีสายแตรเพิ่มสายแตรมันจะอยู่ปลั๊กหน้าเนี่ยอันนี้เราก็ไปต่อไฟหลีเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่า D-Max ตรงนี้ไฟหลีอยู่ไหนนะส่วนไอ้2เส้นเนี้ยเข้าหลังวิทยุได้เลยอันนี้เราก็ไปต่อสายสีเขียวที่เมื่อกี้เราตัดออกจากแตรนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราขึ้นบนรถกันครับวิทยุแก่อย่างนี้นะเอามือดึงเกียร์ออกมาก่อนเอาเกียร์เข้าออกมาก่อนนะเสร็จแล้วเอามือล้วงตรงเกียร์เนี่ยนะอย่างนี้นะจับแถวๆเนี้ยแล้วดึงนี่ดึงอันนี้ออกนี่อันนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนแกะระวังด้วยนะครับนะพอดึงนี้ออกเสร็จแล้วก็ดึงปลดสายออกให้หมดที่เหลือก็ห้อยไว้อย่างนี้เอาผ้ารองหน่อยกันเป็นรอยจะเก่าจะใหม่ไม่รู้นะรถลูกค้ายังไงก็เป็นรถลูกค้าเราจะต้องระวังให้ดีนะครับหมายเริ่มต้นดันขึ้นดันลงโอเคก่อนหน้าคือกลับหลังใช่ไหมกดลงถัดไปกดขึ้นนะโน้ตนะแล้วก็มันไม่มีรับสายเนาะเอาเป็นนี้แล้วกันรู้จักการจำเสียงพูดแล้วกันต้องกดนี้ก่อนเหรออ่ะได้ลืมต้องกดอันนี้ด้วยอันนี้วิทยุยี่ห้อเวอร์เทคนะแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะครับโหมด Navy Music โอเคคอนโทรลพวงมาลัยใช้ได้หมดละเท่ากับว่าบอกมันตรงๆเลยผมลืมสาย key 1 key 2อ่ะมีแค่2เส้นสายเส้นนึงลงกาวนะครับสายอีกเส้นนึงอ่ะเอามาต่อเข้ากับ key 1วิทยุ key 2ไม่ใช้นะผ
พวงมาลัยรุ่นนี้ไม่ต้องใช้คีย์2นะครับใช้แค่คีย์1คีย์เดียวอีกเส้นหนึ่งเป็นสายกาวนะครับปักลูดอีกแล้วมั้งเนี่ยไม่ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเราจะต้องแกะมาดูอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้เราไปลองตั้งพวงมาลัยก่อนเดี๋ยวเรารอเข้าทางตรงก่อนเราจะรู้ว่าพวงมาลัยมันตรงไม่ตรงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะตรงแหละเพราะผมใส่ก็เท่าเดิมเลยโอเคอันนี้เข้าทางตรงแล้วเก็บได้เลยนะเราเห็นไงวะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเดี๋ยวเราจะต้องถอดออกมาอีกทีนะแล้วก็ดูกล้องถอยนะเมื่อกี้ปลั๊กน่าจะหลุดตอนที่ผมแกะออกก็เรียบร้อยแล้วครับพวงมาลัย Isuzu D-Max นะตัว2012นะครับเนี่ย2012ถึง 1.9 หรืออะไรนั้นเนี่ยก่อน2020นะติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้คอนโทรลพวงมาลัยได้นะเห็นมั้ยนี่ปัญหาคือตอนเนี้ยใส่เกียร์ถอยภาพมันหายครับใส่เกียร์ถอยแล้วภาพมันหายเดี๋ยวต้องถอดออกมาเอาใส่เมื่อกี้ปลั๊กมันหลุดนะเดี๋ยวผมลื้ออีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จอันนี้คือลูกค้าอันนี้ก็คือลูกค้าอันนี้คือขาแท้เก่านะครับเดิมมันไม่มีสไปรอนนะที่ผมสไปรอนมาใส่อันนี้คือลูกค้าเก็บไว้นะครับเป็นอะไรบอกเขาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้สายของแป้นแต่ใส่ไว้แล้วก็ทำสายสิ่งขึ้นก่อนเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับพวงมาลัยพวงมาลัย D-Max นะครับเรียบร้อยใส่พวงมาลัย D-Max ตัว2012นะนี่พี่เขาเบิกใหม่มาเลยนะถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ